กถึงท่านนะนึกไม่ออกก็ลืมตาดูนะขอบารมีท่านน้อมกำลังจักรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านที่เรากำหนดไปสามโลกธาตุกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดนั่นแหละเชิญเทพพรมทั้งหลายทุกภพภูมิโลกของวิญญาณโอภาสิกะบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวไกลไปแถวบ้านเรานะที่ทำงานที่เราอาศัยนั่นนะที่เราเลี้ยงชีพนั่นเนี่ยหลวงตาอ้อยในหลวงนะรัชกาลที่9พระสยามพระศรีสยามวีรกษัตริย์วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายเจ้าพ่อหลักเมืองพระเจ้าเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพระยาคุดยักษ์หน้าคนดันรับแลพระศกุมารพร้อมบริวารชาวป่าหิมพานต์ทั้งหมดฤาษีดาบทนักบวชทั้งหลายพระแม่คงคาพระแม่พ่อศกแม่ธรณีสอนพร้อมกับเรานะฮะPakawato Arahato Sama Samputasa Namo Tassa Pakawato Arahato Sama Samputasa Namo Tassa PakawatoNamo Buddhaya Prabhu
พุทธาธรรมสังฆาปูเชมี
สุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวารังคันธัมสีวานิจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาบูชิมิไปที่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยย้อนไปถึงสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกให้ระลึกนึกถึงพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนั่นคือตัวแทนนั่นคือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกนะฮะนึกถึงพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกจนถึงองค์ปัจจุบันซึ่งในอดีตมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสรู้ 2,48,109 พระองค์เล่าให้ฟังย่อๆว่าคือดินน้ำลมไฟที่มาลอยอยู่ในอวกาศในกาแล็กซีมารวมตัวกันเป็นก้อนโลกพรหมชั้นอาภัสสรพรหมที่หมดบุญลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์มีพืชมีสัตว์มีพุทธเจ้าแล้ววันดีคืนดีโลกมันก็แตกว่างเปล่าจากโลกวันดีคืนดีดินน้ำลมไฟที่มันลอยอยู่ในอวกาศในกาแล็กซีก็มารวมตัวเป็นก้อนโลกพรหมชั้นอภัสสรพรหมที่หมดบุญลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีพุทธเจ้ามีสัตว์มีพืชวนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุด 2,48,109 พระองค์ฮะในอดีตให้นึกถึงพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนั่นคือตัวแทนนั่นคือสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกน้อมไปที่กระแสบารมีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสั่งสอนเหมือนกันหมดกล่าวโดยย่อคือศีลสมาธิปัญญาน้อมไปที่พระอรหันต์องค์แรกของโลกจนถึง
องค์ปัจจุบันและท่านที่จะมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์ต่อๆไปน้อมไปที่กระแสบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าจักรพรรดิหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่เราเคารพนับถือกระแสอนุภาพกระแสพลังงานกระแสบารมีดังที่ได้กล่าวข้างต้นให้น้อมนึกเป็นวิมานแก้วล่องลอยออกมาจากกลางอากาศช้าๆแล้วมาครอบคลุมตัวเราถ้าเราทำจนชำนาญนะมันจะมีความรู้สึกขนลุกขนชันสู้ซ่าจี๊ดจ๊าดตามลำตัวหรือโล่งสบายแสดงว่าพลังงานที่เราน้อมเข้านะฮะไม่ใช่ไม่เข้าพระพุทธเจ้าต้อง2ล้านกว่าพระองค์ในปราณนี้นับไม่ถ้วนนะฮะพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระเจ้าจักรพรรดินะฮะน้อมมาเข้าตัวเราแล้วแผ่ส่งไปวิธีแผ่ส่งไปก็คือให้นึกเป็นลำแสงพุ่งกระจายออกจากรอบๆตัวเราส่งไปให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วส่งไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรของเราทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติส่งไปให้แก่วิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีเปรตอสุรกายอบายภูมิขุมนรกทุกขุมส่งไปให้แก่เทวดาเทพพรมสวรรค์ทุกชั้นฟ้าส่งไปที่ร้านเราที่เชียงกงส่งไปที่บ้านเราที่ออฟฟิศเราที่ออสเตรเลียส่งไปให้ทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุส่งไปให้ทั่วทั้งจักรวาลอันไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลาปัตตาปัตเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลาปัตตาปัตเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัตเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ